สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับขอพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาฟังพระคำพระเจ้าด้วยกันก็หนึ่งอยากหนุนใจพี่น้องในยุคโควิดนี้เนี่ยคนมีปัญหามากหลายคนตอบสนองไม่ดีรู้สึกว่าหมดหวังก็บางคนก็ไปอาจจะทำร้ายตัวเองบางคนก็ไปปล้นจี้ชิงทรัพย์เพราะว่าบางคนรู้เหมือนกับว่าภาระปัญหามันหนักมากเลยจนทำให้ก็ตัดใจไม่ดีมันมีการทดลองครั้งหนึ่งครับที่มีพี่น้องส่งมาให้ผมอ่านในไลน์นะครับเป็นการทดลองในปี1950ของศาสตราจารย์เคิร์ตลิตเลอร์ริสเตอร์เป็นการทดลองเรื่องดูว่าหนูเนี่ยจะว่ายน้ำได้นานแค่ไหนถึงจะปล่อยตัวเองให้จมน้ำตายแล้วก็ได้การทดลองแรกเนี่ยก็เป็นการทำแบบปกติคือหนูเนี่ยจะว่ายน้ำไปเรื่อยจนกระทั่งประมาณ15นาทีโดยเฉลี่ยหลายครั้งแล้วเขาพบว่าหนูจะจมน้ำตายเมื่อผ่านไป15นาทีแต่อีกครั้งหนึ่งอีกแบบหนึ่งเขาทดสอบว่าถ้าหนูตอนหนูกำลังจะจมน้ำตายเขาช่วยมันขึ้นมาจากน้ำสักนาทีหนึ่งแล้วกลับเข้าไปใหม่ปรากฏว่าหนูสามารถจะว่ายน้ำต่อเนื่องกันได้มีการพักบ้างแบบนี้ถึง60ชั่วโมงหรือเรียกได้ว่า240เท่าของเวลาปกติหนูที่หมดหวังตายไปในเวลา15นาทีแต่หนูที่มีความหวังได้รับกำลังบ้างแม้ว่ายังไม่ได้รอดพ้นไปแต่ว่ารับกำลังรับการช่วยเหลือบ้างอดทนเอาไว้สามารถจะอยู่ได้ถึง240เท่าที่จริงโดยสถิติตัวที่มากสุดไปถึง81ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นไปมากเลยสิ่งนี้เราเรียนรู้อะไรเราเรียนรู้ได้ว่าเวลาคนที่ไม่มีความหวังเลยเนี่ยไม่สามารถจะต่อสู้กับปัญหาต่างได้มากนักแต่คนที่มีความหวังมีกำลังเขาจะสามารถมีแรงที่จะสู้ต่อไปได้มากกว่ามากอย่างเกินอัศจรรย์กว่าคนที่ไม่มีหวังเลยได้ซ้ำไปในพวกเราพี่น้องที่เราเชื่อพระเจ้าเรามีความหวังใจถึงสวรรค์นิรันดรเรายิ่งย่อมมีกำลังที่จะสู้กับปัญหานี้ได้มากกว่าคนอื่นไปถึงสวรรค์นิรันดรไปอย่างสุดกำลังเราเอเมนไหมครับงั้นวันนี้อยากจะมีโอกาสได้นำพระธรรมพระเจ้าในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ1ถึง7เป็นเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับเป็นว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่หญิงม่ายเนี่ยหมดหวังแล้วแล้วก็รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้อ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันครับในข้อ1ในข้อ1บอกว่าภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องทุกข์ต่อเอลิชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาแล้วเอลิชาตอบนางว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่งแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหากนางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ำมันก็หยุดไหลนางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบแล้วท่านบอกว่าจงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิตให้เราได้มีการอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้เข้ามาเตือนใจเราให้เรามีความหวังใจในพระเจ้าให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมได้จัดเตรียมสิ่งดีอย่างเต็มขนาดให้กับเราเราได้เห็นชีวิตของหญิงม่ายที่เชื่อฟังเอลิชาและเธอได้รับพระพรอย่างมากขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราทุกคนให้เราเรียนรู้สถานการณ์นี้แล้วเรารู้จักความรักของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้าเราจะสามารถตอบสนองได้ในวันเวลาที่ยากลำบากในยุคนี้
ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนของพระเจ้าทุกคนให้มีกำลังและดำเนินชีวิตและขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสถานการณ์นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่หญิงม่ายเนี่ยกำลังอยู่ในความจำกัดมากลูกของเธอเนี่ยก็กำลังจะถูกเอาไปเป็นทาสเพราะว่าเป็นหนี้แล้วก็คิดว่ากำลังแย่แล้วไม่รู้ทำไงดีเมื่อเธอนำเรื่องของเธอขึ้นมาร้องทูลกับคนของพระเจ้าขอความช่วยเหลือในที่สุดการจัดเตรียมซึ่งพระเจ้าเตรียมไว้ให้อยู่แล้วก็จึงมาถึงเธอและเธอรับพระพรในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามเวลาที่เรามองพระบีตอนนี้เนี่ยคนส่วนมากมักจะมองว่าโอ้ขอพระเจ้าได้น้ำมันมีปัญหาไอ้ถามพระเจ้าแล้วได้น้ำมันแต่ผมอยากให้เราเรียนรู้ที่จะมองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าเมื่อมีแล้วเรารู้จักพระลักษณะของพระเจ้าอย่ามองแต่ความทุกข์ของหญิงม่ายอย่าสนใจแต่น้ำมันที่มันไม่หยุดไหลอย่าไปหยุดอยู่ที่ผู้เอกชนะคนนี้แต่ให้เราพุ่งความสนใจไปที่พระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์เพื่อเราจะเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับคำเทศนาวันนี้ให้ชื่อว่าพระเจ้าผู้จัดเตรียมกับน้ำมันของหญิงม่ายโดยจะโฟกัสไปที่3ลักษณะของพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าก็คือ1คือพระเจ้าทรงทราบปัญหาของเรา2คือพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราและ3พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้ให้เราเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่มองสิ่งต่างในโลกแต่ให้เราหันกลับไปมองที่พระเจ้าเห็นมั้ยครับเรามาดูประการแรกด้วยกันพระเจ้าทรงทราบปัญหาของเราพระเจ้าทรงทราบปัญหาหนี้สินและความหมดหวังของหญิงคนนี้อยู่แล้วนะครับในข้อ1ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นภรรยาของผู้เอกชนะแล้วไปบอกว่าสามีดิฉันเนี่ยเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าสามีคนนี้เนี่ยเป็นผู้เอกชนะที่เขาเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้เอกชนะคนของเอลีชาคนรู้จักกันดีเข้าใจว่าผู้เอกชนะคนนี้คือคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของโอบาดีผู้เอกชนะที่ได้ซ่อนผู้เอกชนะ100คนใน1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ4เป็นตอนที่พูดถึงว่าเมื่อเยซาเบลตามฆ่าผู้เอกชนะของพระเจ้าเนี่ยโอบาดีก็เอาผู้เอกชนะ100คนไปซ่อนไว้ตามถ้ำต่างๆเอาเงินของตัวเองไปช่วยเขาแห่งละ50คนเลี้ยงเขาด้วยอาหารและน้ำแสดงว่าเป็นคนที่ดูแลคนอื่นจ่ายยินดีช่วยเหลือคนอื่นอย่างมากแต่มาวันนี้เธอที่เป็นภรรยาหันกลับไปมองบอกว่าถึงวันนี้ไม่มีใครช่วยฉันเลยฉันมีปัญหาแม้แต่ลูกของฉันเนี่ยก็ต้องถูกไปเป็นทาสแท้จริงแล้วในเรื่องนี้เนี่ยในเลวีนิติบทที่25ข้อ39 40ได้เคยพูดไว้ว่าถ้าหากว่าพี่น้องของท่านมีปัญหาอย่าเอาพี่น้องของท่านเนี่ยมาเป็นทาสแต่ตรงจ่ายให้เขาเหมือนกับว่าเป็นไปตามงานที่ทำแต่เป็นทาสแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วไปนั่งก็ใช้งานได้เต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าพระมีบอกว่าให้ดูแลเขาเหมือนกับว่าเราจ่ายค่าจ้างให้เขาแต่ผู้หญิงคนนี้สามีตายเป็นหนี้สิ่งที่พี่น้องทำก็ไม่มีน้ำใจให้กับเธอเลยเธอรู้สึกว่าชีวิตมันหมดหวังพระเจ้าทราบปัญหาของเธอแล้วก็คอยดูแลอยู่สถานการณ์นี้เหมือนกับในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่17เป็นตอนที่หญิงม่ายชาวสารฟัตเอลิชาไปหาหญิงม่ายคนนี้แล้วเอลิชาก็บอกว่าให้ไปเอาแป้งเอาขนมปังมาให้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าดิฉันมีเพียงแป้งหยิบมือเดียวในหม้อกับน้ำมันในไหกำลังเก็บฟืนไปทำอาหารกินกับลูกชายจากนั้นก็จะต้องอดตายแต่เอลียาบอกว่าอย่ากลัวเลยให้ไปทำและทำขนมปังชิ้นเล็กๆมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวแป้งในหม้อจะไม่ขาดน้ำมันในไหก็จะไม่ขาดไปด้วยเป็นในการเหมือนกันเลยที่เอลียาทำกับหญิงคนนั้นแล้วก็เอลิชาก็ทำกับหญิงม่ายคนนี้เช่นเดียวกันสาวใช้คนนี้ก็บอกว่า
ไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันขวดหนึ่งนั้นเธอก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันสิ้นหวังในบ้านเนี่ยสมัยนั้นใช้น้ำมันสำหรับหลายๆอย่างทั้งทำอาหารแล้วก็เป็นสินค้าเป็นอะไรด้วยเธอมีแค่ขวดเล็กๆขวดหนึ่งชีวิตของมันยากลำบากมากๆแล้วเธอก็มาหาพระเจ้านั้นอยากให้เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทราบปัญหาที่เธอมีอยู่แล้วพระเจ้าคอยจัดเตรียมอยู่แต่พระเจ้าคอยอีกสิ่งหนึ่งก็คือคอยให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานของเราไม่เพียงพระเจ้าทรงทราบปัญหาของเราแต่พระเจ้ารับฟังคำอธิษฐานของเราด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเวลามาหาก็มาหาเอลิชาในสมัยนั้นก็คือเป็นผู้เผยพระนามเป็นคนของพระเจ้าเราจะพูดอะไรพระเจ้าให้ไปหาคนของพระเจ้าผู้หญิงคนนี้ก็แทนที่จะจมอยู่กับปัญหามันนึกได้เออฉันจะต้องไปหาคนของพระเจ้าพี่น้องจ๊ะครับอยากหนุนใจท่านเมื่อท่านเจอปัญหาอย่าหมดหวังอย่าไปมองปัญหาจนปัญหามันใหญ่โตแต่จงหยิบปัญหานี้กลับมาร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานของเราอยู่การอธิษฐานเนี่ยมันเป็นการออกทางความเชื่อของเราผู้หญิงคนนี้บอกว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าเป็นการมาแล้วก็แสดงออกทางความเชื่อว่าเธอสามีของเธอเนี่ยเป็นมาตลอดท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตลอดมาเราเกรงกลัวพระเจ้าเวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าครับพี่น้องให้เราอธิษฐานแล้วเราเรียนรู้นอกจากที่เราจะบอกพระเจ้าขอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากจะบอกว่าพระเจ้าเราต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ที่เราจะสารภาพความเชื่อของเรากับพระเจ้าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่เราสามารถจะทำได้เราสามารถจะบอกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอโทษด้วยที่วันนี้เราทำบาปพระเจ้าวันนี้เดิมเราเคยคิดว่าเรานี่เก่งมากเราทำธุรกิจเราพึ่งพาตัวเองได้ตลอดเราเชื่อมั่นว่าจะทำอะไรก็ทำได้งานพระเจ้าก็โอเคเดี๋ยวก็ไปโบสถ์ไปแคร์แล้วกันแต่ที่ผ่านมาครับพระเจ้าพึ่งแต่ตัวเองวันนี้ขอพึ่งพระเจ้าเพราะว่าธุรกิจทำอะไรไม่ได้เลยขอโทษที่เราเคยทำบาปพระเจ้าหรือว่าวันนี้เราอยากจะเดินกับพระเจ้าอย่างสุดใจพระเจ้ารักพระเจ้าข้าพเจ้ารักพี่น้องคนของพระเจ้าครับโยมทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เรียนรู้ที่สภาพความเชื่อบอกถึงสิ่งเราอยากจะทำเพื่อพระเจ้าอยากจะมีชีวิตกับพระเจ้าอยากจะอธิษฐานแต่พระเจ้ามันง่วงนอนเหลือเกินพระเจ้าไม่เอาสนใจแต่ปัญหาขอเอาปัญหาขอให้ครับเอาตาเนี่ยออกจากปัญหามามองพระเจ้าเถิดเรียนรู้ที่สารภาพความเชื่อของเรากับพระเจ้าผู้หญิงคนนี้ก็เอาความเชื่อของเธอมาหาพระเจ้าแล้วมาบอกมาร้องทูลเพราะพระเจ้ารอฟังอยู่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเลยทำไมต้องรอให้เรามาอธิษฐานด้วยเหรอที่จริงแล้วเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์มาพระเจ้าช่วยเรามาอยู่ตลอดที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้อากาศที่ดีๆแบบนี้เราก็จะต้องทนทุกข์ทรมานมากแต่นอกจากสิ่งทั่วๆไปแล้วสมมติหันมาดูในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็เห็นว่าสมัยโมเสสที่จริงคนอื่นก็ไม่ได้ร้องขอเพราะว่าลงแสงสีอยู่ในอียิปต์แล้วจริงพระเจ้าเรียกให้ไปคานาอันแค่มาช่วยเหลือให้มาอียิปต์เพื่อให้พ้นจากการกระดานอาหารแต่ก็อยู่ที่นั่นยาวจาก70คนกลายเป็นหลายล้านคนพอเอาออกจากอียิปต์มาแหวกทะเลแดงร้องเห็นไหมว่าการเซ็นแบบนี้มันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่คนที่เห็นการแหวกทะเลแดงเนี่ยไม่ควรที่จะลืมเลยเพราะว่าเรื่องนี้คนคานาอันผ่านไป40ปีแล้วยังจำได้เลยมีแต่คนอิสราเอลที่แหวกทะเลแดงมาเสร็จพอไปเจอมีปัญหาหิวปุ๊บบ่นเลยในพระธรรมตอนนี้คนอิสราเอลนี่อพยพบทที่16ข้อ3เนี่ยเขาก็บอกว่าเราน่าจะตายด้วยน้ำมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วตอนที่อยู่ที่นั่นเรานั่งล้อมวงหม้อเนื้อและกินอาหารทุกอย่างที่เราต้องการแต่ท่านคือโมเสสท่านพาเราออกมาอดตายกันหมดในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลพอหิวพอไม่มีกินเนี่ยก็บ่นบอกด้วยว่าเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์ดีกว่าที่จะมาคานาอันตอนนี้มันหิวมากเลยเพราะว่าคนเนี่ยชอบบ่นอยู่ตลอดเวลาที่เขาขาดเวลาที่เขามีปัญหาในพระธรรม1 2พงศกษัตริย์ก็เช่นกันเอลียาเอลิชาก็ได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างให้กับทั้ง
กษัตริย์ต่างๆของอิสราเอลแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อในพงศกษัตริย์ที่จริงแล้วควรจะพูดถึงการทำงานของกษัตริย์ต่างๆแต่ว่าพงศกษัตริย์ก็จะแทรกช่วงเวลาการรับใช้ของเอลียากับคนทั่วๆไปคนเล็กๆน้อยๆทั้งเอลียาและอิลิชาก็จะเป็นสังเกตว่าจะมีการแทรกเฉพาะท่านนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าทำงานกับกษัตริย์และพระเจ้าก็เห็นคุณค่าคนเล็กน้อยและไม่ว่าจะเป็นคนเล็กน้อยหรือคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยพระเจ้าดูแลเหมือนกันแต่คนเล็กน้อยมีความเชื่อพระเจ้าอวยพรคนที่เป็นกษัตริย์มีน้อยคนที่มีความเชื่อแม้พระเจ้าเข้าไปช่วยเขาสมัยเอลียาห์นี่พระเจ้าให้แหวกแม่น้ำจอร์แดนเอลิชาก็ทำเหมือนกันเอลียาห์ลอยขึ้นฟ้าไปมีคนมากมายทราบตอนที่เอลิชากำลังตามเอลียาห์อยู่จะขอการอวยพรสองเท่าเนี่ยใครๆก็รู้บอกเอ้ยท่านทราบใช่ไหมว่าอาจารย์ท่านพระเจ้ากำลังจะรับขึ้นไปก็คนรู้กันหมดและเป็นการที่จะต้องเป็นคนกล่าวขวัญกันถึงแต่คนก็ยังทำบาปไม่กลับใจใครบอกว่าถ้าทำการยิ่งใหญ่แล้วคนคงจะเชื่อกันหมดพระเยซูมาเกิดพระเยซูทำการอัศจรรย์รักษาโรคพระเยซูทรงเดินบนน้ำพระเยซูทรงตายแล้วฟื้นแม้แต่พระองค์ทรงเสกขึ้นบนสวรรค์ให้คนจำนวนมากเห็นแต่เสร็จแล้วก็คนก็ไม่ใช่จะเชื่อกันทั้งหมดเมื่อถึงเวลาก็ยังกระจัดกระจายแล้วก็จนกว่าเขาจะรับฤทธิ์เดชพระยามประสิทธิ์เขาก็มีความเชื่อเติบโตมากขึ้นแต่คนทั่วไปแม้ว่าจะรู้พระเยซูลอยขึ้นฟ้าไปไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อดังนั้นวิธีที่พระเจ้าใช้ในการพาคนให้เดินกับพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เสมอไปคนต่างชาติอาจจะแสวงหาหมายสำคัญแต่พระเยซูสั่งเราให้สร้างสาวกเราจะต้องมีความเชื่อต้องรู้จักเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราคนที่ไม่บ่นในพระคัมภีร์ที่ผมเห็นก็คือคนที่พระเยซูเลี้ยงอาหารเศษพันคนนับพันคนไม่บ่นแต่คนทั่วไปเหมือนคนอิสราเอลเนี่ยพอปากอิ่มเนี่ยพอท้องอิ่มเนี่ยปากปิดพอท้องยุบเนี่ยปากก็เริ่มบ่นเริ่มพูดคำออกมาอยากให้เราเปลี่ยนคำบ่นเป็นคำอธิษฐานเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานจากเรานั่นคือประการแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงทราบปัญหาของเราและพระเจ้าก็รอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อเราเองเนี่ยจะเติบโตขึ้นประการที่สองก็คือพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราในข้อสองบอกว่าเอลิชาเนี่ยได้ถามนางบอกว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างคำถามแรกของเอลิชาเนี่ยเป็นคำถามเพื่อจะลดขนาดความรอบรู้ของตัวเราถามว่าบอกเราสิว่าจะให้เราทำอะไรคือถามว่าเธอมีความต้องการอะไรความต้องการเธอมีมากมายเธอต้องการปลดหนี้ต้องการให้มีชีวิตความอยู่ที่ดีต้องการศักดิ์ศรีเพราะว่าเธอรู้สึกว่าชีวิตมันหมดศักดิ์ศรีไปหมดมีความต้องการมากมายมหาศาลคำถามที่สองถามว่าเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างคือความจริงว่าแล้วเธอมีอะไรอยู่นอกจากว่าเธอมีความต้องการอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างเธอตอบว่าฉันไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำมันขวดหนึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญและเราเรียนรู้ได้ผู้หญิงเรียนรู้ที่ต้องกลับมาตอบตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าฉันมีสิ่งต่างมากมายนั้นทุกวันนี้ฉันยังต้องการอยู่มากมายแต่ฉันไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตของฉันนั้นความเชื่อของเราในแบบเดิมเนี่ยคนโดยทั่วไปมักจะเชื่อพึ่งตัวเองเมื่อตัวเองมีกำลังดังนั้นคำถามของเอลิชาจึงถามเพื่อเตือนเธอให้เธอมองว่าเธอต้องการอะไรและเธอมีอยู่เท่าไหร่นอกจากลดขนาดความรู้ของตัวเองคือลดขนาดการพึ่งพาตัวเองลดขนาดของการที่ตัดสินใจว่าเราจะยืนอยู่บนจุดยืนที่เราพึ่งพาอะไรให้เธอเห็นว่าเธอไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และคำถามเดียวกันนี้แหละก็ถามเพื่อจะให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอต้องเพิ่มขนาดความเชื่อขยายขนาดความเชื่อในพระเจ้าของเธอในข้อ3ถึง6เอลิชาก็เลยบอกว่าให้ไปให้ออกไปนอกบ้านไปยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยจงเข้าบ้านเปิดประตูขังตัวเองไว้ไปเทน้ำมันใบหนึ่ง
เต็มแล้วก็ให้วางไว้ทั้งที่นั้นเทอร์มินอลแค่ขวดเล็กๆขวดเดียวแต่ว่าเธอก็ตอบสนองด้วยความเชื่อแล้วก็ไปทำให้เมื่อถึงเวลาเธอจึงได้น้ำมันมาจนกระทั่งหมดภาชนะที่ไปหามาแล้วน้ำมันถึงจะหยุดไหลน้ำมันในสมัยนั้นเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากในภาษาเดิมเป็นภาษาฮีบรูเนี่ยใช้ในตอนนี้ใช้คำว่าเชอร์เมนเป็นน้ำมันที่หมายถึงน้ำมันหอมระเหยเช่นน้ำมันมะกอกที่มีกลิ่นหอมและมีความหมายโดยในของดิกชันนารีฮีบรูสมัยนั้นก็หมายว่าเป็นความร่ำรวยแต่ถ้าเป็นความหมายในตามหลักสารศาสตร์เนี่ยก็น้ำมันจะส่งความหมายถึงความสุขความชื่นชมยินดีพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงพระพรของพระเจ้าน้ำมันจึงหมายถึงสิ่งดีถึงการอวยพรที่มาจากพระเจ้าคนใช้เพื่อจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สามารถจะเป็นพระพรได้เธอมีขนาดความเชื่อเล็กๆเท่ากับขวดน้ำมันนั้นเอลิชาก็อยากจะขยายความเชื่อของเธออันแรกคือต้องขยายความเชื่อส่วนตัวของเธอว่าให้เธอขยายว่าน้ำมันขวดเล็กที่เธอมีเนี่ยมันเพียงพอน้ำมันที่เธอมีเพียงน้อยแท้จริงแล้วเอลิชาพูดถึงน้ำมันว่าเธอมีอะไรเธอบอกว่าน้ำมันที่มีเนี่ยมีแค่ขวดเล็กๆแต่เอลิชาหมายความว่ามันมีเพียงพอแล้วที่ให้ไปหาเพิ่มหาภาชนะมาเติมไม่ได้หาน้ำมันมาเติมฉะนั้นผู้หญิงคนนี้จึงต้องขยายความเชื่อของตัวเองเธอต้องเดินออกไปตัดสินใจว่าเดินออกไปหาภาชนะเพราะถ้าเธอไม่เชื่อเธอคงจะเพียงแค่คิดว่าโอ้เราคงจะมีแค่หายอีกขวดหนึ่งก็คงจะเพียงพอแล้วมั้งความเชื่อเนี่ยมันจะต้องถูกขยายและเมื่อเธอมีความเชื่อตามที่เอลิชาสั่งมันทำให้สิ่งเธอได้รับพระพรนั้นก็มากขึ้นเธอคิดว่าไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอบสนองด้วยความเชื่อไปหาภาชนะแล้วพวกเราล่ะครับบางทีเราชอบคิดว่าโอ๊ยเราไม่มีอะไรเลยเราแย่แล้วเราจะต้องตั้งคำถามว่าพระเจ้าขอพระอวยพรธุรกิจเรามีอะไรอยู่ในมือของเราและพระเจ้าอยากให้เราไปเติมอะไรมาคนในครอบครัวบางทีบอกว่าชอบไปมองว่าบ้านอื่นดีกว่าที่จริงเราครอบครัวเรามีสิ่งที่ดีอยู่ให้เรามองหาสิ่งดีที่พระเจ้าให้เราอยู่แล้วเราก็จะได้รับการเติมขึ้นมาในคิดจักเรามีอะไรอยู่ในกลุ่มแคร์ของเรามีอะไรอยู่เรียนรู้ที่จะมองสิ่งดีที่พระเจ้าจะเตรียมให้เราแล้วถึงเวลาพระเจ้าจะเติมให้เองมีตัวอย่างคนที่ขาดความเชื่อในสองพงศ์กษัตริย์บทที่13นะครับกษัตริย์เยโฮอาดเนี่ยอันนี้อยากจะมีโอกาสได้ช่วยพี่น้องดูคนคนนี้ด้วยกันนะครับเยโฮอาดเนี่ยเมื่อใน2พงศ์กษัตริย์13ข้อ14ถึง19นะครับตอนนั้นเอชาอยู่ในช่วงใกล้จะสิ้นชีวิตละเยโฮอาดก็รู้สึกว่าต้องไปหาเมื่อไปหาก็บอกว่าพ่อของข้าลดลบแห่งอิสราเอลฐานม้าประจำรถบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้คุ้มกันเขาในการทำศึกกับประเทศต่างๆเอลิชาทูลว่าขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาพงก็เอาคันธนูและลูกธนูมาเอลิชาบอกว่าทรงขอทรงเหนี่ยวคันธนูพงก็ทรงเหนี่ยวคันธนูกษัตริย์นี่ทำตามทุกอย่างเลยนะเอลิชาเมื่อเหนี่ยวคันธนูเอลิชาก็มือวางบนบาทพระราชาแล้วบอกว่าขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออกก็เปิดขอทรงยิงพงก็ยิงแล้วเอลิชาก็ทูลว่าลูกธนูชัยชนะของพระยาเวลูกธนูชัยชนะเหนือซีเรียเพราะฝ่าพระบาทจะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟกจนกว่าจะทรงทำให้เขาสิ้นไปกษัตริย์ทำตามหมดทุกอย่างต่อมาบอกว่าให้หยิบลูกธนูเหล่านั้นพงก็หยิบขึ้นมาเอาลูกธนูตีพื้นดินตอนนี้แหละพีคเพราะว่ากษัตริย์ก็ตีพื้นดินตึกตีเท่าที่มันมันโอเคประมาณนี้พอประมาณแล้วกันแล้วคนของพระเจ้าคืออะไรก็โกรธแล้วบอกว่าฝ่าพระบาทควรจะตีสัก5หรือ6ครั้งแล้วฝ่าพระบาทจะได้ตีซีเรียจนกว่าจะทรงทำให้เขาสิ้นไปแต่บัดนี้ฝ่าพระบาทจะตีซีเรียได้เพียง3ครั้งเท่านั้นเวลาที่ความเชื่อเรามีแค่ไหนเราได้แค่นั้นก็แต่คนนี้ที่จริงแล้วเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยเอลิชากำลังพูดถึงการอวยพรในการลบ
ในแผ่นดินในอาณาจักรของท่านแต่ก็เพียงแค่ทำเวลาทำก็ทำไปเรื่อยๆจริงๆถ้ารู้ว่าจะตีเท่าไหร่จะลบเขาคงจะตีไม่รู้โอ้ตีเพราะอะไรเพราะอยากจะลบอยู่อยากชนะอยู่ตลอดใช่ไหมแต่เพราะว่าขาดความเชื่อคนที่ขาดความเชื่อก็ทำเพียงแค่จำเป็นต้องทำแต่ว่าคนของพระเจ้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ไปหาภาชนะมาเขาก็จะได้ตามความเชื่อของเขาเช่นกันพี่น้องครับแล้วท่านล่ะพี่น้องหลายคนบอกโอ้อย่างนี้เราเป็นหนี้อยู่รู้สึกว่าเราจะต้องไปหาภาชนะมาทำไงดีส่งเงินไปเปิดบัญชีธนาคารพี่น้องเปิดบัญชีเป๋าตังใช่ไหมครับรับเงินจากรัฐบาลมาเยอะแยะเลยบางคนบอกโอ้เนี่ยถ้าอยากจะรับการอวยพรไปเปิดบัญชีสิที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นงั้นเสมอไปในพระเจ้าให้เป็นหลักการเราเรียนรู้เราจะต้องมองหาว่าพระเจ้าจะให้เราไปทำอะไรบางทีพระเจ้าอาจจะสั่งว่าธุรกิจของเราให้ย้ายไปขายออนไลน์มากขึ้นอาจจะบอกว่าให้ไปทำสิ่งอื่นเป็นอะไรใหม่ขึ้นอาจจะบอกว่าให้เราเลิกนิสัยไม่ดีอาจจะบอกให้เราหยุดใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอาจจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนชีวิตแทนที่จะไม่ทำอะไรแล้วก็มีแต่สั่งใช้ลูกน้องทำต้องลงมือทำเองบ้างอาจจะต้องลุกขึ้นมาไอ้ทางกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าอาจจะสั่งให้เราอ่านพระคัมภีร์เราไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าให้เราทำอะไรครับสิ่งที่ทำเนี่ยไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราแสวงหาพระเจ้านำเรื่องเรามาร้องทูลพระเจ้าแล้วเราคอยฟังคอยดูคอยมองดูว่าเราอ่ะจะต้องทำอะไรพระเจ้าสื่อสารอะไรให้เราทำและเรากระหายที่จะทำตามพระเจ้าพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราไปเหมือนกษัตริย์คนนี้ก็ทำตามเหมือนกันก็ทำครับพอละหรือเราพยายามทำอย่างเต็มที่ตีเมื่อไหร่จะให้หยุดระบอกนะครับผมตีอย่างเต็มที่เลยกษัตริย์ไม่ได้ทำแบบนั้นหวังว่าพวกเราจะทุ่มเททำงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่เมื่อพระเจ้าพบกับเราเอเมนไหมครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องแสวงหาฟังเสียงของพระเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าเนี่ยสัญญาว่าจะอวยพรเราพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราเยเรมีย์33ข้อ3บอกว่าจงทูลเราเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นและพระเจ้าสัญญาว่าจะตอบคำอธิษฐานให้เราในมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึง11ก็บอกว่าถ้าท่านเป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีกับลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์ถ้าท่านขอต่อพระเจ้าให้เราไว้วางใจว่าพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาทรงสถิตในสวรรค์จะเตรียมสิ่งดีให้ท่านแล้วหญิงม่ายคนนี้ที่เมื่อออกจากปัญหาหันมาร้องทูลต่อคนของพระเจ้าเธอก็รับพระพรว่าเธอได้รับการอวยพรจากคนของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องขยายความเชื่อของเราพระเจ้าอวยพรเราแล้วก็ประเด็นสองคือเราต้องขยายความเชื่อนอกจากตัวเราเองต้องขยายความเชื่อออกไปสู่สังคมอลิชาก็ให้เธอเดินออกไปนอกบ้านไปยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนๆในสมัยนั้นนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าสถานการณ์ในสังคมสมัยนั้นเป็นสังคมที่คนอยู่รู้จักกันหมดเหมือนคนต่างจังหวัดในบ้านเรานั้นเธอมีปัญหาอะไรทุกคนก็รู้เมื่อเธอเดินออกไปนอกบ้านไปยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านบอกนี่เธอนี่เธออาจารย์เอลิชาเนี่ยบอกว่าให้มาหาภาชนะมายืมภาชนะหน่อยขอยืมไหน้ำมันหน่อยนะเออจะเอาเท่าไหร่ล่ะโอ้สงสัยอาจารย์เอาน้ำมันมาเยอะเลยนะเอาเปล่าจะไม่ได้มาเลยเรามีน้ำมันอยู่ขวดเดียวจะเอาหายไปสักเท่าไหร่ดีคนไม่มีความเชื่อก็อาจจะพูดแค่เอาเล็กๆแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้น้ำมันไปมากพอจะปลดหนี้แล้วก็ไปใช้ดำเนินชีวิตแสดงว่าต้องไปขอยืมมาเยอะมากๆเลยต้องไปเอามาพอสมควรไม่รู้ว่าไปเดินอยู่กี่บ้านแต่ว่าการที่เธอเดินไปยิ่งมากบ้านเท่าไหร่ภาชนะที่เธอไปเอามามันเป็นภาชนะเปล่าแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในภายหลังมันจะเป็นการเติมความเชื่อให้คนในบ้านเหล่านั้นที่เขาเดินขึ้นมาชนะที่เขา
ที่เขาเอาภาชนะให้เธอเรื่องที่เธอพูดเนี่ยเดินไปถึงที่ไหนภาชนะแห่งการเจิมนั้นจะเติมความเชื่อให้กับคนในสังคมด้วยนั้นถ้าพวกเรารับใช้พระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าในภาวะเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าให้เราตอบสนองสิ่งไหนให้เรากล้าออกไปเรียนรู้เป็นเวลาที่เราได้ไปอวยพรคนในสังคมเดินไปหาคนในสังคมไปอวยพรเขาไปช่วยเหลือเขาไปหนุนน้ำใจเขาขอบคุณพระเจ้าเห็นพี่น้องอาจารย์สาธิตโซน2กับพี่น้องมีภาระใจมีแพทย์มีพยาบาลอยู่ในโซนนั้นเขาก็ไปช่วยเหลือคนที่ติดโควิดไปช่วยเตรียมคนที่ยังไม่มีโรงพยาบาลรักษาก็ต้องไปโฮมไอโซเลชันก็ไปจัดไปโทรไปคุยไปเช็คดูไปหายาไปส่งให้ก่อนในแพทย์ด่านหน้าที่ขาดอุปกรณ์อะไรที่ทรัพยากรที่รัฐหรือโรงพยาบาลจ่ายให้พอก็ไปจัดเตรียมให้อีกก็เป็นความพยายามแล้วพี่น้องจันทุกกับพี่น้องในสภาสูงก็ไปช่วยกันไปสมมติมีอะไรที่ทำได้ก็ไปช่วยกันร่วมกันไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์คืนกลับมาแต่เราได้อวยพรของพระเจ้าไปถึงคนทั้งหลายในยามที่เขาเผชิญปัญหานี่คือเวลาที่เราต้องเอาความเชื่อของเราขยายไปสู่สังคมและผมเห็นขอบคุณพระเจ้าผมเห็นทั้งในคริสตจักรของเราแล้วก็คริสตจักรในต่างวันมีหลายคนมากมายเลยที่ไปอวยพรคนนั่นคือเวลาที่ดีที่เราขยายความเชื่อของเราไปสู่สังคมเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าทราบปัญหาเราและพระเจ้าจะอวยพรเราประการที่3คือพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เราเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าจัดเตรียมพระพรที่จะให้กับหญิงไม้เอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าหญิงไม้ไม่รู้และไม่ได้เดินเข้ามาพระเจ้าแต่พระเจ้าได้จัดเตรียมน้ำมันไว้ให้การจัดเตรียมของพระเจ้านั้นมีลักษณะที่ไม่จำกัดเพราะว่าเธอเอาภาชนะมาเท่าไหร่ก็ได้มาแล้วพระเจ้าก็จะเติมน้ำมันให้เธอไปหามาเท่าไหร่ก็ได้เติมน้ำมันให้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเธอรู้ว่าพระจะเติมให้เท่าไหร่นะผมก็จินตนาการว่าจริงถ้าผมเป็นผู้หญิงคนนั้นผมคงจะไปบอกเพื่อนบ้านไม่แค่เอาไหมาคงจะบอกว่าตุ่มน้ำของเธอที่มีอยู่นะช่วยเทน้ำออกก่อนมาช่วยกันขนตุ่มใหญ่ๆมาที่บ้านฉันจนล้นบ้านเลยแต่ว่าไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอิมเมจินตัวเองว่าถ้าไปคงจะแบบว่าต้องไประดมคนบอกช่วยกันขนตุ่มมาหน่อยไอ้ขวดน้ำมันขวดเล็กๆเนี่ยจะเติมให้ได้หมดพอพระเจ้าเตรียมพระพรให้อย่างไม่จำกัดแต่ขีดจำกัดของพระพรของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าขีดจำกัดของพระเจ้าก็คือความเชื่อของเราครับพระพรของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมให้อย่างเต็มขนาดแต่ว่าพระพรถูกจำกัดเพราะความเชื่อของเรานั้นจำกัดพระพรของพระเจ้าพระเจ้าไม่จำกัดแต่เราจำกัดน้ำมันหยุดมีน้ำมันให้อย่างเต็มขนาดแต่มันหยุดไหลเมื่อภาชนะของเราจำกัดเป็นขอบเขตที่เรารับได้ก็คือรับได้ตามความเชื่อของเราถ้าผู้หญิงคนนั้นไปขนภาชนะมามากกว่านี้น้ำมันก็ยังมีมากเพียงพอสำหรับภาชนะทั้งหมดดังนั้นขีดจำกัดในการจัดเตรียมของพระเจ้าก็คือความเชื่อของเรานั่นเองพี่น้องครับถ้าท่านอยากได้รับพระพรเต็มล้นของพระเจ้าอย่าจำกัดพระพรของพระเจ้าแต่ให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเพราะว่าถ้าเราจำกัดเท่าไหร่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเท่านั้นมีครั้งหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้าก็ขอทุนการศึกษาให้กับลูกในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ปรึกษากันกับครอบครัวว่าเอ๊ะจะขอทุนเนี่ยควรจะขอเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ระบุไว้ภรรยาก็บอกว่าขอสัก 50% ดีไหมสามีบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานให้เรา 100% ก็ขอไปเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็อวยพรให้เขาได้รับทุน 100% เราขอไปเท่าไหร่ถ้าขอ50เราก็จะรับพร50เราขอ100เราก็ได้100พี่น้องครับแล้วท่านล่ะท่านจะขอพระพรของพระเจ้าขอการจัดเตรียมของพระเจ้าสักเท่าไหร่จงขอให้เต็มขนาดไม่ใช่ขอเพราะว่าเราเองอยากได้ขอเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรดีในอาณาจักรพระเจ้าให้เราทำเมื่อเราเผชิญปัญหาให้เราเรียนรู้ว่าปัญหานั้นพระเจ้าทรงทราบดีอยู่แล้วทำไมพระเจ้าจะไม่ทราบว่าเราเจอปัญหาแต่จงนำปัญหานี้มาร้องทูลพระเจ้าจับเวลาเข้าไปแสวงหาพระเจ้าชวนคนในบ้านมาอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าด้วยกัน
ถ้าท่านทำธุรกิจชวนคนในธุรกิจของท่านมาอธิษฐานด้วยกันร้องทูลกับพระเจ้าแล้วมองดูว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านอย่างไรพระเจ้าจะขยายการอวยพรของพระเจ้ามาถึงในชีวิตของท่านได้อย่างไรพระเจ้าจะปลดปล่อยเราและให้เราได้รับการอวยพรและให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่จำกัดเราเอเมนไหมครับในเวลานี้อยากจะให้เรามีโอกาสได้วางปากกาวางกระดาษให้เราได้มีโอกาสได้มาอธิษฐานสวดหาพระเจ้าด้วยกันให้เป็นเวลาที่เราได้ใคร่ครวญชื่อของเรากับพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราเราก็เหมือนหญิงไม้คนหนึ่งเมื่อเราเผชิญปัญหาโดยเฉพาะในสังคมวันนี้สภาพสังคมนั้นดูเหมือนจะยากลำบากมีคนจำนวนมากเผชิญปัญหาให้เราร้องทูลกับพระเจ้าครับอย่าไปโฟกัสที่ปัญหาหนี้สินปัญหาความสิ้นหวังปัญหาทางธุรกิจปัญหาการทำงานต่างๆจงโฟกัสที่การเอาทุกอย่างเหล่านี้ไปถามกับพระเจ้าให้เราร้องทูลกับพระเจ้าให้เราฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรเราข้าพเจ้าบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้ามีปัญหาและข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างไรอย่ามัวแต่พูดแต่ปัญหาแต่จงพูดว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถช่วยกู้เราได้แม้เราเผชิญโรคภัยไข้เจ็บแม้ว่าโรคโควิดเป็นเชื้อไวรัสที่คนสู้ไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถจัดการได้เอเมนไหมครับแล้วเมื่อเรานำความทุกข์ของเราไปร้องทูลกับพระเจ้าแล้วเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราใครบ้างที่รู้สึกว่าขาดความเชื่อวันนี้ท่านยกมือขึ้นบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงขยายความเชื่อของข้าพเจ้าอย่าเอาความเชื่อไปอยู่ที่ตัวเองที่เรามีความจำกัดจงลดขนาดตัวเองลงแล้วขยายขนาดความเชื่อในพระเจ้าขึ้นบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าไว้วางใจพระเจ้าความเชื่อความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้คือความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นจะเป็นจริงการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเรามีภาระปัญหาสิ่งใดเรามีความคาดหวังใดด้วยท่าทีที่ถูกต้องกับพระเจ้าถ้าเป็นน้ำแต่พระเจ้าไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะจัดการให้มันเกิดขึ้นและให้เราเตรียมรับด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ขนาดของการอวยพรมาอย่างเต็มที่อย่าจำกัดขนาดของพระเจ้าอย่าเหมือนกษัตริย์เอลอาดที่ตีเพียง3ครั้งแต่จงทำอย่างเต็มที่สุดกำลังและให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เวลานี้เราได้ร้องทูลกับพระเจ้าผมจะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งสักนิดหนึ่งเป็นเวลาสั้นๆให้ท่านได้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าว่าวันนี้สิ่งที่ท่านตัดสินใจเมื่อฟังเสียงของพระเจ้าแล้วท่านตัดสินใจจะกลับใจใหม่เลิกมองปัญหาหันไปมองพระเจ้าเลิกพึ่งพาตัวเองหันไปพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างเต็มขนาดให้เวลาท่านอธิษฐานกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งฮาเลลูยาHallelujah. ในระหว่างที่ท่านกำลังอธิษฐานอยู่ถ้าในเวลานี้มีพี่น้องที่ท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ท่านได้ฟังแล้วท่านรู้สึกว่าท่านอยากรู้จักพระเจ้าองค์นี้อยากรู้จักพระเจ้าของคริสเตียนแท้จริงแล้วเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกครับคือพระเยซูที่มาตายไถ่บาปเราในเวลานี้ถ้าท่านปรารถนาจะรู้จักพระเยซูปรารถนาอยากจะรู้จักพระพรของพระเจ้าพระพรที่ไม่จำกัดและคำว่าความเชื่อที่ดูเหมือนกับมันมีธรรมชาติไม่เหมือนกับวิธีคิดทั่วไปคนในสังคมท่านสามารถจะอธิษฐานกับพระเจ้าได้บอกว่าขอพระเจ้ามาอยู่กับท่านและท่านสามารถจะดูลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวผมจะขอพี่ทีมงานเตรียมลิงก์ข้างล่างที่สำหรับคนที่อยากจะเชื่อพระเจ้าท่านจะไปคลิกเข้าไปแล้วก็ไปฐานรับเชื่อในพระเยซูแล้วเราพร้อมที่มีคนคอยช่วยเหลือท่านให้เติบโตขึ้นเป็นพระเจ้าได้ถ้าพี่น้องมาจากคริสตจักรต่างๆจากไหนก็ตามหรือว่าในต่างจังหวัดไหนก็ตามถ้าไม่อยากคริสตจักรที่พี่น้องของท่านอยู่ที่ท่านรู้จักคริสเตียนแล้วไปเข้าร่วมในคริสตจักรเราจะรับพระพรของพระเจ้าด้วยกันนะครับโอกาสนี้เราจะมีโอกาสได้ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับ
ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันเวลานี้ที่เรามีโอกาสได้มาพิจารณาพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าเคลื่อนสายตาเราออกจากปัญหาเคลื่อนความเชื่อที่เราพึ่งพาออกจากตัวเองเคลื่อนขนาดความเชื่อที่จำกัดพระพรของพระเจ้าหันไปอธิษฐานกับพระเจ้าหันไปพึ่งพาพระเจ้าหันไปให้พระเจ้าทรงโปรดอวยพรอย่างเต็มขนาดเราขอพระองค์ทรงโปรดได้สถิตกับเราด้วยขอวันนี้พระเจ้าเทพรของพระเจ้ามาอย่างล้นหลามเหมือนหญิงคนนี้ที่แม้มีน้ำมันขวดเดียวแต่สิ่งที่มันคือน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำมันจากพระเยซูให้หลั่งล้นในชีวิตเราให้เรามีความชื่นชมดีอย่างไม่จำกัดอยู่เสมอเราขอฝากทุกคนไว้กับพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยแล้วก็ให้พี่น้องมีกำลังขึ้นในพระเจ้าครับสวัสดีครับ